Уважаемые коллеги, วันที่2กุมภาพันธ์รอยเตอร์เปิดเผยว่าหนึ่งในสายลับชั้นยอดของรัสเซียทำนายว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จะล้มเหลวและพ่ายแพ้แก่รัสเซียแม้นาโต้ทุ่มเทอาวุธและสรรพกำลังต่างๆมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ยูเครนก็ตามเซอร์เกย์นาริชกินผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียและพันธมิตรใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวหานาโต้เติมพันสูงในความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยการส่งอาวุธทันสมัยให้แก่ยูเครนเพราะนาโต้ยังคงมีความฝันที่จะเอาชนะรัสเซียแต่สิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นนอกจากนี้นาริชกินยังวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ให้คำมั่นสัญญาช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อเนื่องและว่าสหรัฐกับชาติพันธมิตรมุ่งมั่นที่จะทำสงครามกับรัสเซียคำกล่าวอ้างของผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศรัสเซียมีขึ้นหลังจากสหรัฐเตรียมมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 65,680 ล้านบาทคาดว่าอาวุธที่สหรัฐจะส่งไปช่วยยูเครนเพิ่มเติมในครั้งนี้จะรวมถึงจรวดพิสัยไกลระยะ150กิโลเมตรเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้สหรัฐลังเลที่จะส่งอาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนเพราะเกรงว่ายูเครนจะใช้จรวดพิสัยไกลยิงโจมตีแผ่นดินรัสเซียซึ่งอาจทำให้รัสเซียและนาโต้เผชิญหน้ากันโดยตรงอย่างไรก็ตามหลังจากสหรัฐให้คำมั่นช่วยอาวุธแก่ยูเครนเพิ่มเติมเยอรมนีและอีกหลายประเทศในยุโรปตัดสินใจส่งรถถังหลาย10คันให้ยูเครนทำให้เจ้าหน้าที่รัสเซียหลายคนรวมถึงเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวหาประเทศสมาชิกนาโต้ทำให้สงครามร้อนระอุมากยิ่งขึ้นด้านยูเครนและชาติตะวันตกระบุการส่งอาวุธเป็นเรื่องสำคัญเพราะช่วยยูเครนต้านทานกับการบุกของรัสเซียได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์เอลปาอิสของสเปนรายงานอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลของสเปนซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อว่ารัฐบาลสเปนมีแผนจะส่งรถถังแลมเพิร์ด2รุ่น A4 ให้แก่ยูเครนจำนวน 4-6 คันโดยจำนวนที่แน่ชัดจะขึ้นอยู่กับสภาพรถถังที่เก็บไว้และจำนวนประเทศอื่นๆที่ตัดสินใจส่งรถถังให้ยูเครนอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานของเอลปาอิสทั้งนี้ยูเครนได้รับคำมั่นจากชาติตะวันตกในเดือนมกราคมว่าจะส่งรถถังประจัญบานมาช่วยพวกเขารับมือกับการรุกรานจากรัสเซียโดยนายดิมิทรีคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุว่ารัฐบาลคาดว่าจะได้รับรถถังจากตะวันตกชุดแรกจำนวน 120-140 คันจาก12ประเทศนายคูเลบาบอกอีกว่ารถถังเหล่านี้รวมถึงแลมเพิร์ด2จากเยอรมนีชาเลนเจอร์2จากสหราชอาณาจักรและเอบรามจากสหรัฐและคาดหวังว่าฝรั่งเศสจะตกลงส่งรถถังเลอแคลมาให้ด้วยแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store